สวัสดีครับเข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับและช่วงนี้ครับผมมีไอเดียเจ๋งๆมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่มีอุปกรณ์การเรียนครับแหมช่วงนี้เปิดเทอมซะด้วยอุปกรณ์การเรียนพ่อแม่ซื้อให้เพียบเลยทีเดียวหรือว่าซื้อกันเองก็แล้วแต่นะฮะบางทีเนี่ยโหเราไม่รู้ว่าจะเอาดินสอปากกาพวกนี้ครับไปวางตรงไหนดีบนโต๊ะเรียนของเราไม่ยากเลยครับถ้าเกิดว่าน้องๆนะฮะหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะมีอุปกรณ์เก๋ๆครับไว้วางโชว์ของนะฮะบนโต๊ะเรียนหรือว่าโต๊ะอ่านหนังสือที่บ้านวันนี้ดูดีๆครับอุปกรณ์ที่น้องๆหรือเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องเตรียมนะฮะง่ายมากมีนี่ฮะนี่คือไม้แท่งครับไม้อัดนะฮะตอนแรกมันจะยาวเวลาเราไปซื้อจากร้านหรือว่าโรงไม้มาเนี่ยเราเอามาเลื่อยครับให้เหลือประมาณนี้นะฮะเลื่อยพอจำเป็นครับประมาณนี้ฮะอุปกรณ์ต่อไปครับอันตรายสักนิดนะฮะหนูๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเด็กอยู่นะฮะให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะครับเรียกว่าอะไรครับสว่านนั่นเองนะครับอ่ะนะฮะเราก็ใช้ดอกสว่านที่มันมีขนาดพอๆกับดินสอนะครับมันจะเท่ากันนะฮะสังเกตดูแบบนี้นะครับมันจะมีขนาดที่เป๊ะๆเลยพอๆกันอ่ะง่ายมากเลยนี่ฮะสว่านเนี่ยเราจะต้องใส่เทสก่อนนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะล็อกครับหลังจากนั้นฮะใส่ดอกสว่านลงไปแล้วเราก็หมุนครับหมุนให้แน่นฮะโอเคแล้วก็เอานี่ครับจำปานะฮะจำปานะครับนะฮะผบไม่ลงกับนี่ฮะแล้วเราก็หมุนให้แน่นเรียบร้อยครับเราประกอบขึ้นมาครับเป็นสว่านไฟฟ้าแบบนี้นะฮะว้าวนะครับอันตรายเดี๋ยวนี้เตือนไว้ก่อนนะครับน้องๆหนูๆอยากได้แบบนี้ไปเรียกพ่อแม่มาทำนะฮะคุณพ่อเนี่ยน่าจะเก่งนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับเอาไม้ที่เราตัดเนี่ยนะฮะมาร์กจุดมาร์กจุดให้มันมีความห่างเนี่ยนะครับดูว่าเฮ้ยเอาดินสอจิ้มไว้ตรงไหนเสียบกี่อันดีมีกี่อันนะครับเราก็มาร์กครับนะฮะเป็นกากบาทแบบนี้มีความห่างมีความเหนือชั้นหน่อยนี่แบบนี้นะจ๊ะตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตเอาสัก3ก่อนนะครับน้องๆครับไปเรียกคุณพ่อมาเลยฮะส่วนเพื่อนๆผมเชื่อว่าคุณทำได้นะครับตั้งฉากครับแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จดลงไปครับกดครับนะฮะกดเบาๆก่อนนะฮะตอนแรกดูว่าให้ตรงไหมอันนี้น่าจะตรงแล้วล่ะเริ่มไม่ตรงแล้วนะครับถ้าเห็นว่าตรงแล้วก็ใส่เลยฮะออกมาดูความลึกครับน่าจะได้แล้วแหละดูว่าใช้ได้ไม่ได้ง่ายนิดเดียวเอาดินสอเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแฟบเอ้ยได้แล้วอ่ะโอ้โหได้ละ1อันดูต่อมาเลยครับนะฮะกวาดไปฮะนะครับวิ2เหมือนเดิมต้องฉาครับเจาะครับตื่นไหมฮะนี่ได้ความลึกนะครับกำลังพอดีเลยเหมือนแป๊ะต่อมาเลยนะฮะดูไว้นั่นนะฮะเอานะฮะเดี๋ยวมาลองปักดูครับว่าเฮ้ยใช้งานได้จริงหรือเปล่าปักอันแรกครับโอ้โหนั่นปักอันที่สองนี่สบายครับที่3นี่เรียบร้อยนะฮะยอดมากเป็นไงฮะเยี่ยมไปเลยสินะเอาล
แล้วครับนี่แหละฮะเรียบร้อยครับสำหรับน้องๆคนไหนครับที่อยากจะได้พร็อพตกแต่งนะครับโต๊ะเรียนของตัวเองหรือว่าโต๊ะอ่านหนังสือนะครับแบบนี้ฮะนี่คืออีกหนึ่งอุปกรณ์ DIY ครับที่จะช่วยให้การเก็บของนะฮะของน้องๆง่ายขึ้นแถมยังเป็นการเดโคเรทให้กับโต๊ะอ่านหนังสือของน้องอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่น่าเบื่อนะฮะคือหยิบใช้ง่ายจริงๆนะครับมาเขียนครับนะฮะง่ายเลยเก็บครับนี่เลยครับการ DIY ครับในสไตล์แบบ Try It ครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับการทดลองในวันนี้ฮะก็ได้ไขข้อสงสัยนะครับให้กับใครหลายๆคนไปแล้วนี่เลยครับอย่างที่เขาบอกกันนะฮะว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรที่ตาเห็นก่อนที่เราจะได้พิสูจน์ครับสำหรับวันนี้ครับเรื่องราวของผมใน Try It ก็หมดลงแล้วและคุณผู้ชมล่ะมีเรื่องราวของคุณหรือไม่นะฮะถ้าเกิดว่าสงสัยครับปาฏิหาริย์ต่างๆความเชื่อต่างๆที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้สามารถส่งเรื่องราวเหล่านี้ครับมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ของเราครับ www.facebook.com/blogatv สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับพบกันใหม่ครับที่ช่อง True Vision 54และ70กับ Rock A Entertain Your Brain สุดท้ายครับต้องขอขอบคุณเครื่องสำอางจาก MTI วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ